นะครับอีกเรื่องหนึ่งกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างผมคิดว่าจิตสำคัญที่สุดและรวมทั้งหมดตามพุทธะครับโอเคถูกต้องแล้วนะถูกต้องนะคุณหนิงนะคำนี้ใช้ได้เลยนะครับเรื่องโลกร้อนผมว่าเพราะจิตใจคับแคบมันไม่ใช่จิตมันเป็นการกระทําครับโลกร้อนเป็นการกระทําไม่ใช่จิตใจคําว่าใจเนี่ยเป็นความนึกความคิดจิตมันเป็นธาตุรู้นะพยายามอย่าพูดควบกันนะครับนะพยายามอย่าพูดควบกันมันก็น่าเห็นใจสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับฝั่งลุงมันฝั่งเข้าใจกายคือส่วนกายใจคือใจจิตคือจิตลุงจะแยกนะอะไรคืออะไรแยกทีนี้พอเวลารวมปุ๊บมันก็หนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันกายใจจิตมันยากตรงที่มันแยกครับที่มันแยกจากกันมันยากตรงนั้นนะครับเป็น two in one เป็น three in one นะกายใจจิตคือ three in one นะครับบอกให้ทราบว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะมีแกนมันอีกนะครับแกนกายใจจิตแกนคือพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันง่ายที่สุดมาถึงวันนี้จับคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์น่าจะเป็นคำที่กลางที่สุดแล้วนะครับแต่ลูกก็พยายามคิดคำคิดภาษาให้มันเหมาะที่สุดนะครับนะไม่ให้โน้มไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งและทุกๆฝั่งทุกๆที่ก็จะน่าจะเข้าใจตรงกันให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆจะเข้าใจตรงกันเพราะว่าลุงคิดเรียบไว้แล้วว่าภาษาที่นำมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่กลางที่สุดแล้วคือ pure energy นะภาษาสากลก็ได้ไปแล้วพลังงานบริสุทธิ์ก็คือภาษาไทยชัดๆเลยมันเป็นแกนของทุกสรรพสิ่งนะครับเป็นแกนของทุกสรรพสิ่งนะครับจำเป็นหลักไว้นิดนึงค่อยๆเมื่อเวลารู้ด้วยภาษาแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆทำตามพวกนี้และจะรู้เองจะเข้าใจเองและจะสรุปได้เองและจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับตรงนี้นะที่ต้องการมากให้กับท่านอยู่หน้าจอเกิดได้รับความเข้าใจแล้วก็พัฒนาเข้าสู่ความมั่นใจของตัวเองนะครับแค่นี้มันก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วล่ะครับโอเคนะอยู่ไหนก็อยู่ได้กินไหนก็กินได้นะมันจะง่ายขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเยอะมากนะพอเวลาสำคัญจบได้ปุ๊บมันใช้ชีวิตได้อย่างง่ายๆอีกเรื่องกับทุกสิ่งอย่างผมที่คิดว่าโอเคครับเรื่องโลกร้อนผมว่าเกิดจากเพราะจิตใจคนเกิดจากการกระทำของมนุษย์เลยไม่ต้องไปหาจิตใจแน่นอนไอ้ความคิดการกระทำมันจะมาจากความคิดถ้าความคิดจะทำอะไรมันก็เป็นการทำตามความคิดนะครับก็ให้แยกนะครับเรื่องนี้ท้ายสุดมรดกที่ได้มาจากลุงและผมทำทุกวันคืองับอากาศครับไม่มีวันไหนที่ไม่ทำเลยครับพอทำทีไรไม่นึกถึงลุงไม่ได้สักทีพอทำทีไรไม่นึกถึงลุงไม่ได้มันก็แปลว่าก่อนจะทำทุกครั้งนึกถึงลุงก่อนและเวลาทำแล้วมันได้ทุกทีใช่ไหมครับน่าจะใช่เนี่ยความหมายของภาษาแบบแปลกลับไปกลับมาจะเป็นยังก็ยินดีครับนะยินดีนะส่วนไตเติ้ลแมนเขาให้เทคนิคให้วิธีการให้ปลีกย่อยนะครับนั่นแหละก็คือตรงนั้นนะครับไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดดูดผลักระหว่างมวลโดยจุดศูนย์กลางของกันและกันใช่หรือเปล่าครับคุณแก้วนะครับสปป.ลาวนะฮะฟังใหม่นิดนึงตัวนี้จะแปลยากหน่อยนะครับอธิบายยากคือแปลยากนั่นเองครับไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดการดูดผลักไม่ใช่คำว่าดูดผลักนั้นคือแม่เหล็กโอเคนะดูดผลักคือแม่เหล็กผลจากการดูดผลักแล้วจึงจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตเช่นโลกใบนี้แม่เหล็กโลกเห็นไหมเช่นแม่เหล็กโลกต้องอธิบายแม่เหล็กโลกอย่างเดียวนะตรงนี้แม่เหล็กอย่างอื่นไม่ได้ถึงได้มันก็ไม่เข้ากัน
โอเคนะแม่เหล็กประดิษฐ์มันได้แค่ไฟฟ้าโอเคไหมครับหรือเป็นความร้อนให้ความให้ไฟฟ้าก็ให้ความร้อนไปก็แปรผันไปใช่ไหมครับส่วนแม่เหล็กโลกมันคงที่นะอีกครั้งหนึ่งไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดดูดผลักระหว่างมวลไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับนะคำว่าดูดผลักเป็นเรื่องราวของแม่เหล็กแล้วก็เป็นแม่เหล็กโลกไม่ใช่ระหว่างมวลมันเป็นทุกอณูทุกนูหรือว่าทุกมวลทั้งหมดมวลทั้งหมดก็แล้วกันของโลกนะครับว่ามวลคือเป็นก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งของโลกก็คือเหมือนกับกำปั้นอย่าไปไกลครับพอยกตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นอย่างเงี้ยยกให้ลอยอย่างเงี้ยนี่คือโลกถ้ามันลอยอยู่นี่ก็เป็นโลกเนี่ยฮะก้อนนี้แหละก็คือเรียกว่าก้อนแม่ก้อนโลกไปนี่คือก้อนแม่เหล็กโลกเห็นไหมแต่เวลามันหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับอยู่ในโลกคำว่าในโลกแปลว่ามีชั้นบรรยากาศด้วยนะครับล้อมรอบคำว่าโลกต้องมีชั้นบรรยากาศต้องมีชั้นบรรยากาศมาล้อมรอบจึงจะเรียกว่าโลกสมบูรณ์นะครับไม่ใช่แค่แผ่นดินที่เราเหยียบตรงนี้นะแผ่นดินตรงนี้เราเหยียบมันอะไรล่ะมันก็เป็นหนึ่งในสี่ของคำว่าโลกมันมีของแข็งก็คือแผ่นดินของเหลวคือน้ำนี่สองไปแล้วเห็นไหมสามคือก๊าซก็คืออากาศร้อนโลกสี่ก็คือความร้อนคำว่าโลกนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมแล้วก็ไฟดินน้ำอากาศแล้วก็ไฟธาตุทั้งสี่นี้เป็นภาษาที่เขาใช้กันมาตั้งแต่4-5,000ปีมาแล้วตั้งแต่ยุคนู่นเพนโตอริสโตเติลของกรีซโบราณนู่นแต่เวลามาถึงพุทธศาสตร์พุทธเจ้าจะมีอะไรมีแกนนั่นคือพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณนะภาษาพุทธะจะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณ soul soul นะครับภาษาสากลเขาจะใช้คําว่าวิญญาณก็คือ soul นั่นเองนะครับอะไรทํานองเนี้ยครับนะนิดนึงเพื่อความกระจ่างที่ชัดเจนผมจะอ่านให้ครบประโยคของคุณแก้วต่อไปนี้นะครับ